สบายดีนักเรียนชั้นม.4หมดทุกคนเนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานจะได้มาเรียนวิชาภูมิศาสตร์กับอาจารย์แก้วจุฬาเนาะมื้อนี้อาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าอัดปากเพื่อความสะดวกในการอธิบายบทเรียนก่อนเฮาจะเข้าบทเรียนอาจารย์ให้พวกหลานเตรียมความพร้อม1มีปึ้มแบบเรียนปึ้มเขียนบิ๊กและสอเพื่อบ่ให้เป็นการซักซ้าเสียเวลาเฮามาเข้าบทเรียนกันเลยเนาะภาคที่1เฮามาเรียนภูมิศาสตร์ธรรมชาติของลาวบทที่1เข้าถึงที่ตั้งขอบเขตสายแดนเนื้อที่และหุบห่างเอามาเข้าข้อ1เลยเนาะข้อ1เว้าถึงที่ตั้งและสายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลเนาะเว้าอีกอย่างนึงว่าเป็นประเทศปิดประเทศลาวเฮามีสายแดนรวมกับ5ประเทศคือทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความยาวประมาณ505กิโลเมตรทิศตาเว้นออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความยาวประมาณ2069กิโลเมตรทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชามีความยาวประมาณ535กิโลเมตรทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีความยาวประมาณ1835กิโลเมตรทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศกับสหภาพเมียนมาเนาะมีความยาวประมาณ236กิโลเมตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่บัวโพงที่7ของโลกในแหลมอินโดจีนอยู่ภาคพื้นอาซีอาคเนย์หรือว่าอีกอย่างนึงว่าอาซีตะวันออกเฉียงใต้เนาะเฮามาเบิ่งที่ตั้งของประเทศลาวเนาะอันนี้เป็นที่ตั้งของประเทศลาวอยู่นี้เนาะและมีจุดไกลสุดแต่ละทิศคือโอเคทิศเหนืออยู่บ้านลานตุ๋ยแขวงพงศาลีซึ่งกลุ่มกับเส้นขนานที่22องศา30ลิด้านเหนือและเส้นแหวงที่101องศา46ลิด้าตาเว้นออกเนาะตัวนี้ก็คือตัวสีแดงที่อาจารย์ใส่สีไว้นี่เนาะจุดที่ไกลสุดมหาทิศใต้เนาะทิศใต้นี่ก็แมนอยู่บ้านขีนาเมืองโขงแขวงจำปาซักซึ่งกลุ่มกับเส้นขนานที่13องศา54ลิตรด้านเหนือและเส้นแหวงที่106องศา6ลิตรด้านตะวันออกเนาะก็คือตัวสีแดงนี้ที่อาจารย์ใช้สีไว้ทิศตะวันตกบ้านควนแข่งบ่อแก้วซึ่งกลมกับเส้นขนานที่20องศา21ลิตรด้านเหนือเส้นแหวงที่100องศา5ลิตรด้านตะวันออกบัดนี้มาด้านตะวันออกเสียงเหนืออยู่นาบ่าวบ้านเตาแผงหัวพันซึ่งกลมกับเส้นขนาน20องศา5ลิตรด้านเหนือและเส้นแหวง104องศา59ลิตรด้านตะเว้นออกเนาะก็คือจุดสีแดงที่อาจารย์ใช้สีไว้นี่เด้อพวกหลานเด้อมหาทิศตะเว้นออกเสียงใต้อยู่น้ำเสขมานน้ำเสขมานแข่งเสโกงซึ่งกลมขนานกับเส้นขนานที่15องศา19ลิตรด้านเหนือและเส้นแหวง106องศา38ลิตรด้านตะเว้นออกเนาะพวกหลานเข้ามาเข้าข้อ2เลยเนาะข้อ2เป็นเนื้อที่และรูปห่างประเทศลาวเฮามีเนื้อที่ทั้งหมด 236,800 กิโลตารางเมตรรูปห่างยาวเหยียดตามล้วงของเส้นแหวงล้วงยาวของประเทศลาวแต่เหนือสุดถึงใต้สุดเหนือสุดถึงใต้สุดมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตรบอนที่กว้างสุดแมนอยู่ทางภาคเหนือของลาวเฮามีประมาณ500กิโลเมตรและบอนที่แคบสุดแมนอยู่ทางภาคกลางของลาวแมนมีความกว้างประมาณ150กิโลเมตรเนาะการสรุปบทเรียนวันนี้สิ่งที่พวกหลานควรจือในบทเรียนหนึ่งเอาควรจือที่ตั้งสายแดนและขอบเขตเนื้อที่และรูปห่างที่ตั้งของประเทศลาวเป็นแนวใดที่ตั้งของประเทศลาวแมนตั้งอยู่บ่วงโมงที่7เนาะอยู่ในใจกลางของแหลมอินโดจีนในภาคพื้นอาซีอาคเนย์เนาะบัดนี้ซ้ายแดนประเทศลาวเฮามีซ้ายแดนติดกับ5ประเทศทิศเหนือติดกับประเทศจีนตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศใต้ติดกับประเทศเมียนมาทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยและตะวันตกเฉียงเหนือแมนติดกับประเทศเมียนมาบัดนี้เนื้อที่เด้เป็นแนวใดเนื้อที่ของประเทศลาวและรูปห่างประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 230,600 กิโลตารางเมตรและมีรูปห่างยาวเหยียดตามล้วงของเส้นแหวงความยาวสุดแต่เหนือถึงฮอดใต้มีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร
บ่อนที่กว้างสุดแม่นอยู่ทางภาคเหนือมีความกว้างประมาณ500กิโลเมตรและบ่อนที่แคบสุดแม่นอยู่ทางภาคกลางแม่นมีความกว้างประมาณ150กิโลเมตรเนาะมาฮอดนี้การเรียนของพวกเฮาก็แม่นสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้อาจารย์ขออธิบายแบบคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพวกเฮาสิไปสืบต่อเรียนอยู่ใน Google Meet ของพวกเฮาต่อเนาะแต่จนเฮาสิจบการเรียนอาจารย์ขอฝากเรียกบ้านไว้ให้พวกหลานเนาะมันมีคำถามท้ายบทนี่10ข้อเนาะให้พวกหลานจดใส่ปื้มเขียนแล้วตอบคำถามละเอียดเพื่อไว้เป็นคำถามค้นคั่วเพื่อการสอบเสียงประจำเดือนเอาสุดท้ายนี้แม่นอาจารย์ก็ขอฝากให้พวกหลานให้พากันรักษาสุขภาพเพราะว่าช่วงระยะนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิด-19 เนาะให้พวกหลานรักษาสุขภาพบ่ให้ออกไปเลาะเล่นเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ให้ซอยเบี้ยพ่อแม่ตามความเหมาะสมเนาะความเหมาะสมและความสามารถของพวกหลานให้หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์หลายจนเกินไปและเล่นโทรศัพท์แนวสิ่งที่บ่มีผลประโยชน์ให้นำใส่โทรศัพท์เข้าในสิ่งที่มีผลประโยชน์ให้พวกหลานตั้งใจห้ำเฮี้ยนให้มีความเข้มแข็งค่ะต้องพานพาวิกฤตนี้ไปน้ำกันเบิดทุกคนเอาขอบใจลูก